สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Big Team นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วหลังจากไม่ได้เจอกันมานานมากๆเลยนะครับเพราะผมแวบไปทำ TEDx บางขุนเทียนมานะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่า TEDx บางขุนเทียนคืออะไรเนี่ยหรืออยากดูทอล์กหรือรู้จัก TED Talk อยู่แล้วเนี่ยครับก็สามารถกดขึ้นไปดูข้างบนตรงนี้ได้นะครับก็จะได้เห็นทอล์กที่เปรียบด้วยคุณภาพเอาจริงๆไม่โอ้ยไม่พูดถึงเยอะดีกว่าแต่ว่าสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามันมีทอล์กอะไรบ้างแล้วก็มีทอล์กหลายๆอย่างที่มันน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมหยิบนิสัยเล็กๆที่สามารถหยิบทำได้ทันทีนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าสามารถทำมันได้ทุกวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็ทำ IF อยู่นะครับก็ทำชาเลนจ์ให้ครบ100วันนะครับซึ่งผมก็มีการทำแฮกเกอร์อยู่ในสมุดโน้ตของผมเหมือนกันนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเองเนี่ยมีสมุดโน้ตหลายเล่มมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าจริงๆกล้องมันแพนไปไม่ถึงนะครับก็จะมีหนังสือสมุดวางไว้หลายเล่มเลยนะครับสำหรับบันทึกนิสัยต่างๆที่อยากสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าอยากชาเลนจ์อะไรนะครับก็จะมีบันทึกไว้ตลอดนะครับวันนี้หยิบนิสัยเล็กๆ10อันนะครับที่เชื่อว่ามันจะดีกับทุกคนนะครับก็คือนิสัยแรกเลยก็คือการทำสมาธินะครับสังเกตว่าผมใช้คำว่าทำสมาธิมากกว่าการนั่งสมาธิถึงแม้ว่าผมเองเนี่ยจะอยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้นั่งสมาธิก็เถอะแต่ว่าอย่างไรก็ดีการนั่งสมาธินี่มันอาจจะเป็นอะไรที่ยากเกินไปสำหรับบางคนนะครับก็อาจจะเริ่มอะไรจากเล็กๆง่ายๆก็คืออย่างการจัดบ้านการทำงานแฮนด์เมดหรือว่าการจดอะไรสักอย่างที่มันทำให้เราเนี่ยมีสมาธิจดจ่ออยู่กับมันนะครับทำให้เราเนี่ยได้อยู่กับปัจจุบันอีกจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็พยายามเหมือนกันที่จะฝึกตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันนะครับเพราะผมเชื่อว่ามันเป็นนิสัยอย่างนึงที่เราต้องฝึกมันไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกวันนี้เราอยู่กับอดีตอดีตกับอนาคตเยอะเกินไปนะครับแล้วก็อยู่กับคนที่เราไม่ได้อยู่การเข้ามาของโซเชียลมีเดียนะครับก็ทำให้เราเนี่ยได้ใกล้กับคนไกลก็จริงแต่ว่ามันทำให้เราเนี่ยได้ไกลกับคนใกล้มากยิ่งขึ้นนะครับไกลกับคนที่อยู่ตรงหน้าไกลกับตัวเองเพราะว่าการเข้ามาของโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นมากๆเลยแล้วการที่แบบไม่มีชีวิตอยู่นะตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีชีวิตอยู่นะตอนนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีสมาธิแล้วเรารู้สึกกระวนกระวายครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆว่าเราทำอะไรอยู่อะไรนะครับการทำสมาธิหรือว่าการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆอ่ะมันทำให้เรามีความสุขมากจริงๆนะคือผมชอบดูหนังเรื่อง About Time มากเลยครับก็มันจะเป็นหนังเกี่ยวกับการที่พระเอกเนี่ยครอบครัวของพระเอกที่เป็นผู้ชายเนี่ยสามารถย้อนไปในอดีตได้เพื่อไปใช้เวลารีพีทมันซ้ำๆซึ่งมีตอนนึงที่ผมอินมากเลยก็คือคุณพ่อของพระเอกเนี่ยบอกกับพระเอกว่าอยากรู้ไหมปัจจัยหรือว่าคีย์ความสุขที่เรากำลังมองหาอยู่จริงๆแล้วคืออะไรก็คือการมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆแล้วก็ดื่มด่ำกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆพอได้เริ่มมาทำได้ลองมาฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขขึ้นจริงๆนะนิสัยถัดมานะฮะนิสัยที่2นะครับก็คือการจัดระเบียบพื้นที่ของคุณนะครับซึ่งก่อนหน้านี้โต๊ะทำงานผมรกมากนะฮะก็คือพอได้มาแบ่งเวลาแบ่งสล็อตเนี่ยอาจจะวันละ10นาทีครึ่งชั่วโมงหรือว่าผมเนี่ยแบ่งวันละครึ่งชั่วโมงในการแบบทำความสะอาดที่ที่ทำงานจัดโต๊ะหรือว่าทำความสะอาดห้องนอนอะไรเงี้ยครับมันก็รู้สึกว่าความยุ่งเหยิงในหัวมันน้อยลงอ่ะแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกเราแฮปปี้ที่จะอยู่กับสถานที่นี้มากขึ้นแฮปปี้ที่จะอยู่กับตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะที่เราสามารถทำมันได้นะครับถัดมานะครับอีกนิสัยนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะฮะถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะทำอะไรให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับคือการทำให้คุณได้เห็นสิ่งที่คุณอยากจะทำมันบ่อยๆนะฮะอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดมองไปตรงนี้นะฮะก็จะเห็นขวดวิตามินนะฮะก็เอามาตั้งไว้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปเก็บเนี่ยเราจะไม่ได้กินมันแน่ๆแต่ว่าเราเอามาตั้งให้มันเห็นเนี่ยเราก็จะได้รีมายตัวเองซ้ำๆว่าเออวันนี้เราต้องกินนะวันนี้เราต้องกินนะการหยิบขวดน้ำมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานเนี่ยทำให้เราได้รีมายตัวเองเวลาเราหันไปมองเห็นหรือเวลาเราพักสายตาจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มองไปเห็นขวดน้ำที่วางอยู่ทำให้เราคิดว่าเออมันต้องถึงเวลาต้องกินละอะไรเงี้ยครับอีกอย่างนึงคือผมก็วางหนังสือไว้รอบบ้านนะครับก็ปกติก็ทุกวันนี้แบ่งสล็อตในการอ่านหนังสือเนี่ยประมาณวันละ1ชั่วโมงแต่ว่าโดยพื้นที่ของบ้านหรือพื้นที่ของออฟฟิศเนี่ยก็จะมีหนังสือวางอยู่ทุกที่นะฮะถ้าเกิดแพลนไปอีกนิดนึงก็จะเห็นหนังสือเต็มชั้นแล้วนะฮะก็มันทำให้เราเนี่ยได้รีมายตัวเองหรือว่าเตือนตัวเองซ้ำๆว่าเราต้องทำสิ่งนี้นะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยครับ
ข้อถัดมานะครับก็คือการดื่มน้ำให้มากขึ้นนะครับการดื่มน้ำให้มากขึ้นเนี่ยคือการฝึกคือทุกวันนี้ผมดื่มน้ำวันละ3ลิตรนะครับ3ลิตรนี่คือผมทำมาตั้งแต่หลายปีนะครับตั้งแต่สมัยยังเรียนมัธยมปลายนะครับมันก็เลยแบบแล้วเวลาไปไหนเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยดื่มน้ำเยอะมากถ้าเกิดว่ากินน้ำน้อยลงหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกขาดแต่ว่าพอได้กินน้ำประมาณ3ลิตรหรือว่า2ลิตรขึ้นไปอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าร่างกายเรากระปรี้กระเปร่านะบวกกับการที่เราทำ IF ด้วยครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้กินคือผมรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องยนต์อะแล้วน้ำมันเหมือนเป็นน้ำมันที่ทำให้การขยับร่างกายเนี่ยมันเฟรชขึ้นนะครับแล้วเราคิดว่ามันดีกับร่างกายแหละแล้วก็อย่างที่บอกคือทุกวันนี้ก็เห็นเพื่อนผมหลายๆคนเนี่ยก็แปลกกระติกน้ำที่แบบใหญ่ๆนะครับซื้อใน Shopee Lazada นะครับก็ประมาณไม่กี่บาท 2-300 ก็สามารถพกกระติกน้ำไปกินด้วยได้มันขวดละ2ลิตรกว่ามันก็เพียงพอในแต่ละวันซึ่งถ้าทางที่ดีก็คือการดื่มให้มันเป็นนิสัยครับไม่จำเป็นต้องแบบดื่มกึกๆแต่ว่าผมเป็นปกติเวลาดื่มเป็นนิสัยก็จริงแต่ว่าดื่มแต่ละทีก็ดื่มเยอะเหมือนกันนะครับนิสัยเล็กๆข้อถัดมานะฮะก็คือการฝึกให้เห็นสิ่งที่ดีเห็นคุณค่าในสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับก็คือ practice daily gratitude นะครับก็คือเหมือนรู้สึกขอบคุณอะรู้สึกแบบเห็นคุณค่าว่าเรามีสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยครับคือตอนที่ผมไปทำ TEDx บางขุนเทียนมานะครับก็คือมันมีท้องนึงที่มันจริงๆมันมีหลายท้องเลยอะคือเขาฝึกให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่เรามีอะมันดีอยู่แล้วนะเราไม่จำเป็นต้องมันมีสำนวนสุภาษิตอันนึงที่บอกว่าสนามหญ้าข้างบ้านจะเขียวกับบ้านเราเสมอคือมันเกิดการเปรียบเทียบครับพอมันเกิดการเปรียบเทียบสิ่งที่เรามีอยู่มันก็ด้อยค่าลงไปทันทีมีครั้งหนึ่งที่ผมเคยทำทอล์กของชุกคิดนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะก็จะมีท้องหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราไม่ appreciate สิ่งไหนนะครับสิ่งนั้นก็จะถดถอยลงนั่นคือถ้าเราไม่รู้สึกว่าเรามีสิ่งนี้อยู่แล้วเรารู้สึกขอบคุณมันสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันจะไร้ค่าไปทันทีเลยนะครับคุณค่ามันจะลดลงไปทันทีทั้งที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วแต่ว่าเราเลือกที่จะมองค่ามันไปนิสัยเล็กๆอันนี้ก็คือควรที่จะต้องฝึกว่ารู้สึกดีจังที่วันนี้เราได้ตื่นมากินกาแฟนะเราได้ตื่นมาใช้ชีวิตที่แบบเราอยากจะใช้หรือว่าเห็นอะไรเล็กๆก็ได้ครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่มันมีมันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวหรือว่าสิ่งของอะไรก็ได้นะฮะนิสัยข้อถัดมานะฮะก็คือการทาครีมกันแดดนะครับถึงแม้สีผิวผมจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมก็ทาครีมกันแดดนะครับแต่ว่าการที่ทาครีมกันแดดเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับมันเพราะว่าร่างกายมันเป็นเหมือนแบบเป็นชิ้นส่วนนึงที่สำคัญของเราที่เหมือนเราได้ดูแลใครสักคนนึงอะไรเงี้ยครับได้ดูแลตัวเองมันทำให้เรารู้สึกภูมิใจมากยิ่งขึ้นพอถ้าเกิดว่าถามผมว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะอยากจะแนะนำอะไรให้กับตัวเองก็คือตอนเด็กๆน่าจะทาครีมกันแดดมากขึ้นตอนเด็กคือดำมากตามภาษาผู้ชายนะก็ไม่ค่อยทาครีมกันแดดเตะบอลกับเพื่อนแล้วก็เล่นสนุกๆนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องสุขภาพผิวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงจะเลือกที่จะทาครีมกันแดดมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่7นะครับก็คือหาเวลาสล็อตช่วงเวลาหนึ่งนะครับในการยืดเส้นขยับร่างกายหรือว่าออกกำลังกายนะครับเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้วิ่งอ่ะถูกออกแบบมาให้ไปหาพลังงานโดยการหาพลังงานนี่ก็คือสมัยก่อนนี่ก็คือออกไปล่าสัตว์ใช่ไหมมันถูกออกแบบมาให้ขยับขยื่นแต่ทุกวันนี้มันการทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยมันทำให้เราหยุดอยู่กับที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในการขยับร่างกายเนี่ยน้อยลงไปทุกๆวันเลยนะครับข้อดีของการออกกำลังกายนะครับมันยังช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยสร้างฮอร์โมนหลายๆตัวให้กับร่างกายได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นโกรทฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนที่จะช่วยให้เราเนี่ยเกิดการซ่อมแซมร่างกายนะครับนอกจากจะเป็นฮอร์โมนต่างๆนะครับมันยังช่วยในเรื่องของสารในสมองของเราด้วยนะครับระหว่างการออกกำลังกายหรือว่าการหลังจากการออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับก็คือสมองมันจะหลั่งโดพามีนนะครับสมองมันจะหลั่งโดพามีนที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับก็หาช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็หาเวลาช่วงเวลาแบบยืดเส้นยืดสายเล่นโยคะหรือว่าการขยับเคลื่อนร่างกายหรือว่าการทำให้ตัวเองเนี่ยได้ขยับนะครับผมข้อถัดมานะครับคือการอ่านหนังสือนะครับทุกวันนี้ผมใส่ตารางในการอ่านหนังสืออย่างที่กล่าวไปก็คือ1ชั่วโมงต่อวันนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ผมจะอ่านก่อนนอนถึงแม้มันจะแลกมากับการที่เวลาอ่านแต่ละทีก็จะง่วงนอนก็เถิดแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่าเทคนิคจำให้ได้ไม่ลืมนะครับก็คือเขาบอกว่าให้อ่านหนังสือหรืออ่านเรื่องยากๆเนี่ยก่อนนอนเพราะว่าพอเราอ่านเรื่องยากๆเสร็จแล้วเนี่ยเราไปนอนปุ๊บสมองมันเนี่ยมันจะจัดระเบียบในร่างกายของเรานะครับ
แต่อย่างไรก็ดีนะครับการอ่านนะครับก็คืออีกวิธีหนึ่งของการเรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ไหวกับการอ่านจริงๆหรือว่าไม่ไหวกับการต้องมีสมาธิจดจ่ออะไรตรงที่เป็นตัวหนังสือนะครับก็ยังแนะนำอย่างอื่นได้เหมือนกันนั้นอย่างเช่นการฟังพอดแคสต์หรือว่าการดูอะไรดีนะครับถึงแม้ว่าผมเองเนี่ยก็จะแนะนำในการอ่านเถอะเพราะว่ามันในแต่ละวันเนี่ยสกรีนไทม์ของเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับคือผมในโทรศัพท์ผมเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่คอยแทร็กเวลาว่าวันนี้เราใช้เวลาไปเท่าไหร่นะฮะอันนี้นะฮะเนี่ยที่คือผมใช้เวลากับหน้าจอเนี่ยเยอะมากๆเลยครับการอ่านหนังสือเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้มีโฟกัสจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่สกรีนไทม์อ่ะไม่ใช่แสงไฟอ่ะมันก็ทำให้เราแบบมีรู้สึกมีสมาธิมากยิ่งขึ้นมันก็ได้ทั้งเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวได้อ่านหนังสือได้ความรู้แล้วก็ได้ฝึกมีสมาธิจดจ่อด้วยนะครับคือคีย์สำคัญคือไม่ใช่เป็นการตั้งเป้าว่าเราจะได้อ่านหนังสือหรือว่ามีเรื่องใหม่ๆในหัวเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่าคีย์สำคัญก็คือนิสัยเนี้ยเราก็ต้องทำมันไปเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องของวินัยมากกว่าจำนวนหน้าที่เยอะหรือว่าความรู้ที่เราได้รับใหม่เข้าไปนะครับคือถ้าเราคีย์มันได้ทุกๆวันหรือว่าวันละ5หน้าหรือวันละ5นาที10นาทีอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มพูนนิสัยเราไปเรื่อยๆนะครับข้อถัดมานะฮะก็คือฉลองกับชัยชนะเล็กๆของคุณนะครับก็คือเราให้มองเห็นว่าเราอยากจะทำอะไรในแต่ละวันนะแล้วก็มี small win ในแต่ละวันมี small win ในแต่ละวันเราก็หาเวลาในการยินดีกับมันนะหาเวลาในการเฉลิมฉลองกับมันหาเวลาในการขอบคุณมันครับหาเวลาในการที่จะดีใจไปกับมันนะให้รางวัลตัวเองนะครับหรือว่าชมตัวเองก็ได้นะครับรางวัลจริงๆมันจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของนะอาจจะเป็นคำชมหรือว่าคำที่เราพูดดีๆกับตัวเองแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับผมนะข้อสุดท้ายนะครับก็คือการฝึกประสบความสำเร็จในจินตนาการนะครับแล้วลองหาเวลาสั้นๆนะครับจดจ่ออยู่กับชีวิตที่เราอยากจะเป็นจริงๆในแต่ละวันนะครับแล้วก็จินตนาการภาพของมันออกมานะครับว่าความสำเร็จของเราเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วความสำเร็จของเราเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับในชีวิตจินตนาการให้มันได้เห็นดีเทลเยอะที่สุดนะครับพอได้เห็นดีเทลปุ๊บเราก็จะคุณท็อปที่ผมทำเทสร่วมด้วยนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ย connector dot backward ก็คือมองภาพเอ็นภาพตอนสุดท้ายก่อนจินตนาการภาพตอนสุดท้ายแล้วก็นึกย้อนกลับมานะครับนึกย้อนกลับมาว่าความสำเร็จของเราเนี่ยต้องมีอะไรบ้างแล้วก็หาสิ่งต่างๆเนี่ยมาเติมให้เต็มดอทๆแต่ละดอทนั้นนะครับก็คือสุดท้ายผมก็ยังเชื่อว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรนะครับแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการดังนั้นเนี่ยก็เป็นการฝึกตัวเองให้คู่ควรกับความสำเร็จของเราหรือว่าความฝันของเรานั่นเองในแต่ละวันนั่นเองนะครับในท้ายที่สุดแล้วนะครับเราก็จะเป็นสิ่งที่เราทำมันซ้ำๆในแต่ละวันนะครับสิ่งที่เราทำมันซ้ำๆเนี่ยมันจะกลายเป็นแบรนดิ้งแล้วก็ตัวตนของเรานั่นเองนะฮะมีอีกคำหนึ่งที่ผมชอบมากเลยของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับซึ่งเป็นโค้ชของทีมแมนยูไนเต็ดที่พาทีมเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆเลยเป็นคำที่ผมยึดมาใช้ตลอดก็คือเมื่อไรที่เราทิ้งวินัยไปนะครับเมื่อนั้นเนี่ยเราทิ้งความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมทวนให้อีกครั้งนะครับว่า10ข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับก็คือการทำสมาธินะครับข้อที่2ก็คือหาเวลาในการจัดระเบียบพื้นที่แล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ของคุณนะครับข้อที่3ก็คือทำให้คุณได้เห็นสิ่งที่คุณอยากจะทำมันมากขึ้นนะครับข้อที่4ดื่มน้ำให้มากขึ้นนะครับข้อที่5ฝึกนิสัยให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เลาะอยู่รอบตัวเรานะครับข้อที่6ทาครีมกันแดดนะครับข้อที่7ยืดเส้นยืดสายขยับร่างกายหรือออกกำลังกายบ้างนะครับข้อที่8อ่านหนังสือข้อที่9ฉลองกับชัยชนะเล็กๆของคุณข้อสุดท้ายนะครับฝึกประสบความสำเร็จในจินตนาการของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับสวัสดีครับ